สวัสดีครับนี่คือช่องกิ่งก้านใบครับวันนี้ผมได้รับพัสดุจากร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านทางไอจีเรามาแกะกล่องกันเลยครับว่าเราได้อะไรมาก่อนอื่นมาดูร้านนะครับร้านทางไอจีชื่อว่า Cactus and Crab Pot นะครับผมก็จะมีแคคตัสหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับไอจีนี้ถ่ายรูปได้สวยงามมากครับแล้วก็มีราคาบอกอย่างชัดเจนครับผมมีทั้งยิมโนที่เป็นลายต่างๆแล้วก็เป็นคริสนะครับเป็นโคลนต่างๆก็มีนะครับอย่างตรงนี้เป็นมอนโทสนะครับราคา 2,500 บาทเลยครับเรามาแกะกล่องกันเลยครับว่าเราได้อะไรมานี่ใบขอบคุณเล็กๆน้อยๆนะครับสั่งไป1ชิ้นครับผมก็มาในกล่องใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเจอแล้วครับก็มาในขนาดกระถางประมาณ3นิ้วนะครับแล้วก็มีของแถมให้ด้วยครับผมอันนี้คือยิมโนที่ได้นะครับของแถมนะครับผมของแถมก็จะเป็นยิมโนเหมือนกันนะครับเป็นสีเขียวน่าจะเป็นไม้เมล็ดนะครับเพราะว่ามีตูดที่ค่อนข้างแหลมนะครับเป็นยิมโนเขียวเหมือนกับจะธรรมดาแต่ว่ามันก็มีลายในตัวของมันเองครับมีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็สลับกันตอนนี้ตัวของแถมนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับโตเร็วแล้วก็ลายค่อนข้างสวยครับผมมาดูตัวสินค้าที่ซื้อมานะครับก็แพ็คมาอย่างดีครับผมมีกระถางอีกใบหนึ่งรองไว้ด้วยก็แกะออกมาดินเริ่มออกมาเยอะนะครับจะเป็นดินปนทรายครับลองแกะกันดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับอันนี้เป็นยิมโนเรดไทเกอร์นะครับแล้วก็เป็นไม้กราฟตัดรากออกแล้วนะครับตัดต่อออกแล้วนะครับทางไอจีก็เขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นไม้ที่ตัดออกจากกราฟครับผมอันนี้แกะมามีทรายเลอะนิดนึงนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับการขนส่งทางไปรษณีย์ก็เป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือสินค้าที่ได้มานะครับหินก็จะเยอะไปหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าสายพันธุ์ยิมโนค่อนข้างทนนะครับผมอยากขอลองดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงแกะออกมาลองเทดินมาค่อนข้างร่วนนะครับส่วนรากก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับมี2เส้นระวังน้ำแหลมนะครับผมก็เหมือนผมคิดว่าตัวตอน่าจะยังอยู่นะครับแค่หักไว้ธรรมดาส่วนรากนี้น่าจะเป็นรากจากตอครับผมมีออกมา2เส้นโอเคครับก็สวยงามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวก็เอามาปลูกใหม่ครับผมจะดูว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้เวลามันโดนแดดนะครับสีมันจะสีแดงเข้มกว่านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าต้นค่อนข้างบิดนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะปกติของไม้กราฟนะครับซึ่งจะมีความผิดรูปนิดหนึ่งครับผมโอเคครับผมก็ใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ไปคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนใครอยากซื้อก็ลองไปดูใน IG นะครับมีสินค้าออกมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวลองวัสดุข้างล่างก่อนนะครับเอาของเดิมครับเพราะว่าดิน
ของเขาทำมาค่อนข้างดีนะครับโป่งโล่งดาวหินภูเขาไฟเบอร์2รองข้างล่างนะครับผมโอเคแล้วก็ลงปลูกเหมือนเดิมครับนอกจากดินลองมาดูส่วนผสมของดินนะครับจะเป็นพวกมีถ่านมีพวกทรายมีหินภูเขาไฟแล้วก็มีออสโมโคสนะครับก็เหมือนกับจะมีสตาร์เกิลจีไว้แล้วครับผมก็ผสมมาอย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรากค่อนข้างเล็กแต่ยาวนะครับเดี๋ยวผมตัดให้มันงอกใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็งอกค่อนข้างดีนะครับสายพันธุ์นี้หรือว่ามันอาจจะเป็นรากจากตอก็ได้นะครับมันจะงอกค่อนข้างเร็วนะครับปัจจุบันต้นนี้ค่อนข้างสวยนะครับโดยเฉพาะต้นขณะที่โดนแดดเนี่ยก็จะมีสีแดงเข้มนะครับบริเวณสีเหลืองในใจจะกลายเป็นสีแดงหมดเลยครับผมส่วนรอบๆก็ผมจะโรยด้วยดินญี่ปุ่นนะครับก็มีหลายๆสูตรนะครับใครจะโรยกระถางด้วยหินด้วยดินญี่ปุ่นด้วยป๊อปเปอร์นะครับก็จะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันครับใครชอบก็ลองนำไปใช้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ